สวัสดีครับแม่เดือนทำอะไรอยู่ทอดปลาค่ะอันนี้อาหารเช้าใช่ไหมใช่แม่พี่ฟิล์มป่วยเหรอใช่ไม่รู้ว่าดีขึ้นยังเมื่อคืนกินยาเขาเป็นอะไรไอ้ติดจากน้องฟิวโอ้โหฟิวหายฟิวยังไม่หายหายยังยังหายไม่ดียังเป็นหวัดใช่ไหมก็น่าจะติดกันในบ้านเนาะใช่เป็นกันทั้งบ้านอ่ะเป็นหวัดอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันว่าพี่ฟิวอาการเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวภาษาขึ้นให้ดูกันนะได้ตอนนี้แม่เดือนกำลังทำข้าวข้าวเช้าเป็นไรแม่ข้าวต้มข้าวข้าวสวยธรรมดาใช่ป่ะได้งั้นเดี๋ยวให้แม่เดือนทำข้าวไปนะครับเดี๋ยวพ่อขึ้นไปดูพี่ฟิล์มก่อนได้พี่ฟิล์มนะครับน่าจะติดจากน้องฟิวนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ตื่นเลยเมื่อวานกลับมาจากถ่ายคลิปนะครับก็มีอาการบอกว่าปวดหัวตัวร้อนนะครับมีน้ำมูกเขาก็เลยเอายาไปกินนะครับเดี๋ยวไปดูกันช่วงนี้มีแต่อะไรเนี่ยคลิปคนป่วยอ่ะเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าอาการเขาเป็นยังไงตอนนี้ไม่ตื่นนะ7 โมงกว่าแล้วนะครับได้ยินไหมเนี่ยเปิดประตูหน่อยตื่นยังเนี่ยอาการเป็นไงบ้างกินยาแล้วดีละไหนโอ้ยตัวยังร้อนอยู่นะไปเข้าไปไหนห้องโลกไม่ได้จริงยังไม่ได้เก็บตรงปลายเท้าจริงดิแล้วคุณฮีโร่อยู่นี่ปะเนี่ยนอนอยู่เหรออ่ะก็พี่ฟิล์มป่วยคาดการว่าน่าจะติดจากฟิวปะตากฝนหรือเปล่าฝนตกได้ปล่อยตากวันไหนไม่รู้เราอ้องฝนก็ได้ตามนั้นแหละก็พี่ฟิล์มป่วยนะเมื่อวานไปถ่ายงานก็มีปวดหัวเป็นหวัดใช่ปะกินยาก็มีน้ำมูกน้อยลงแล้วก็กลับมาก็กินยานะอ่ะเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มอัปเดตอาการกันวันนี้นะครับว่าดูแลตัวเองไงบ้างอ่ะรับช่วงต่อไปเลยโอเคทุกคนก็หลังจากที่พ่อมาปลุกฟิล์มตอนเช้าใช่ไหมฟิล์มก็ทำอะไรเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือ9 โมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทานข้าวกันนี่กับข้าวก็คือน่ากินนะแต่ว่าฟิล์มอ่ะเคี้ยวไม่ได้แน่เลยน่าจะกินได้ต้มจืดนะคะเพราะแบบพวกเนี้ยเป็นปลาแข็งแม่วันที่หนูไม่ได้สบายอ่ะน่าจะแบบทำฟันมาใหม่ด้วยเหมือนเขาใส่สปริงใช่ไหมมันอาจจะทำให้แบบปวดหัวตัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องมุกหนูมาจากไหนนะอ๋อกับน้องอ๋อเขาแล้วเสียงเปลี่ยนเลยทุกคนนานๆทีจะเป็นไข้แต่กินกับต้มจืดก็ได้นี่กับข้าวเราดูจะไหวไหมนี่แล้วเมื่อกี้ลงมาใช่ไหมพ่อถามว่าเอ้าดีขึ้นแล้วเหรออ่ะงงเลยฟิล์มอาจจะแค่แต่งหน้าอาจจะแบบหน้าไม่เหมือนตอนตื่นมาหน้าอาจจะโทรมนิดนึงแต่งหน้าหน่อยให้หน้าดูไม่ป่วยนะคะแต่เสียงก็คือแบบนั่นแหละเสียงแปลกอากาศเปลี่ยนไงแล้วฟิล์มแบบเป็นภูมิแพ้ง่ายแบบแพ้ฝุ่นแพ้อากาศแพ้หมดทุกอย่างปลาอะไรอ่ะเคี้ยวปลาชิโอชอดเคี้ยวไม่ได้คืนนะโอ้โหเคี้ยวยากมากทุกคนอร่อยนะอร่อยก็ได้เคี้ยวไม่ได้แม่หนูขอยาลดน้ำมูกอย่างเดียวแก้ไข้หนูรู้สึกว่าเม็ดมันใหญ่ไปเมื่อวานฟิล์มกินทุกคนฟิล์มแบบโอ้โหแทบจะออกทางเดิมมันติดอยู่ตรงเนี้ยเป็นสุดท้ายพอดีจริงอ่ะยาเขามันต้องกินเยอะหรอกคือกินแม่เคยกินเยอะแล้วมันเจ็บคอมันแบบขมขมอ่ะทำให้เราเหมือนแบบไม่อยากกินอะไรด้วยแหละมันฝาดคอคือแบบกินแค่ครั้งสองครั้งพอถ้าหายก็หายเลยถ้าไม่หายก็ไปหาหมอใช่ไม่ควรกินบ่อยเนาะใช่ถ้ากินบ่อยๆขมคอแล้วแบบเหมือนมันจะไม่หายสักทีอ่ะแนะนำว่าอย่ากินยาเยอะจากผู้ป่วยที่ป่วยบ่อยใช่มามากุ้งเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนละกันทุกคนไว้อัปเดตอาการแต่น่าจะแบบไม่ได้เป็นหนักขนาดนั้นคือช่วงเนี้ยฟิล์มตากฝนนะจริงๆแล้วอ่ะตากแบบหน้าบ้านอ่ะปล่อยๆแบบเวลาไปให้อาหารชีอะไรเงี้ยไม่ได้เดินอ้อมห้องพ่อไงเดินตัดหน้าบ้านเราก็จะโดนฝนนิดนึงแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นหนักมากินข้าวเสร็จแล้วต่อไปด้วยผลไม้แล้วก็มีอันนี้ด้วย
ขนมที่แม่ซื้อมาตอนเช้ากินอย่างเดียวตอนนี้มีส้มจริงๆมีมะละกอด้วยแต่ว่าไม่เอาดีกว่ากินพอเป็นพิธีให้หวานๆปากก่อนต่อด้วยขนมเลยละกันจะได้กินยานะคะทุกคนฟิวจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อยาลดน้ำมูกมาทุกคนจริงๆค่ะอยากกินยาลดไข้ด้วยแต่ว่าเม็ดมันใหญ่แบบใหญ่มากแล้วมันติดคอทุกคนโอ้แต่เม็ดนี้ก็ขมมากเหมือนกันเมื่อวานกินเข้าไปคือแบบขมปี๋เรียบร้อยกินข้าวกินของหวานกินยาเดี๋ยวจะทำอะไรต่อเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูแล้วกันแล้วก็ตอนนี้กี่โมงแล้วดูแลก่อนตอนนี้เพิ่งจะ9โมงทุกคน9โมง7นาทีโอเคงั้นเดี๋ยวให้ทุกคนต่อคือวันนี้กะแบบนั่งตัดคลิปด้วยนะคะก็รอดูว่าจะนั่งตัดคลิปบ่อยไหมนะคะแล้วก็อีกอย่างมันยังเช้าอยู่เดี๋ยวฟิล์มไปทำนู่นทำนี่ก่อนตอนนี้ก็10โมงกว่าแล้วนะครับกินข้าวเสร็จก็นอนเลยพี่ฟิล์มเป็นไงบ้างปวดหัวอยากพักโอเคนะฮะก็เดี๋ยวให้พี่ฟิล์มพักก่อนนะครับโอเคทุกคนฟิล์มก็คือตื่นมาแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเป็นเวลาจะบ่ายโมงเห็นปะเนี่ยคือจะบ่ายโมงแล้วคือมันเที่ยง53ฟิล์มก็คือเพิ่งตื่นมาสรุปจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำหมดนอนนะคะเหมือนกินยาด้วยแหละฟิลเลยง่วงมากินข้าวกันก่อนหิวตื่นมาก็หิวเลยข้าวก็คือเมนูเดียวกันกับเมื่อเช้าแล้วพ่อกับแม่หายไปไหนก็ไม่รู้ว่าตื่นมาไม่เจอใครเลยวันนี้ฟิลก็ไปเรียนฟิลอยู่บ้านคนเดียวเหงาๆจริงๆก็ไม่เหงาหรอกมีพี่เจพี่ตันแต่เขาทำงานไงเรานอนเดี๋ยวฟิล์มขอทานข้าวก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวทำแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูสัญญาว่าจะถ่ายให้ดูถ้าไม่หลับนะคะโอเคค่ะทุกคนก็หลังจากที่ฟิล์มนะคะทานข้าวไปแล้วใช่ไหมก็คือทานเสร็จก็ประมาณบ่ายครึ่งตอนนี้ก็คือบ่ายสองครึ่งแล้วนะคะฟิล์มมัวแต่รีลานั่งเล่นอยู่ข้างล่างก็คือแบบตอนแรกแบบกะจะนอนแล้วแหละแต่ก็แบบโอ้ก่อนหน้านี้นอนไปเยอะเหมือนกันแล้วนะคะก็เลยขึ้นมาข้างบนดีกว่าเผื่อได้นั่งตัดคลิปสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฟิล์มไม่มีคลิปลงทุกคนยังไม่ได้ตัดเลยดันมาป่วยอีกก็เลยว่าเดี๋ยวจะขึ้นมาตัดคลิปกันสักหน่อยเดี๋ยวฟิล์มจะแอร์ดรอปคลิปเข้าคอมนะคะมาเรียงๆคลิปไว้หน่อยสิทำงานกันบ้างนะคะทุกคนนอนทั้งวันไม่ได้จริงๆเพราะนี่มันก็แบบบ่ายสองครึ่งแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากกินข้าวกินยานอนแล้วก็กินแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งทำงานกันสักหน่อยสภาพฟิล์มตอนนี้ก็ดูดีกว่าเมื่อเช้าเยอะนะคะอยากจะบอกว่าไม่ได้เป็นไข้แบบนี้นานมากนะฟิล์มว่าฟิล์มน่าจะแพ้อากาศทุกคนเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนใช่ปะฟิล์มก็รู้สึกว่าแบบฟิล์มเป็นภูมิแพ้ง่ายแบบมีฝุ่นอะไรเงี้ยจามแบบไม่หยุดเป็นผื่นแดงขึ้นอะไรเงี้ยอย่างวันเนี้ยจามบ่อยมากจามเหมือนมีคนนินทาทุกคนจามแบบ 4-5 รอบแบบรัวๆเลยแบบปึ้มปึ้มปึ้มแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มดีขึ้นก็เลยกะมานั่งตัดคลิปไม่รู้ว่าจะดีขึ้นจริงไหมเสียงอ่ะก็คือแบบได้อยู่ยังได้อยู่ตอนนี้คือแอร์ดรอปคลิปเข้าคอมแล้วก็เดี๋ยวนั่งตัดงานกันมาดูกันซิว่าจะตัดได้มากน้อยแค่ไหนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาทำคลิปต่อโอเคทุกคนฟิล์มก็นั่งเรียงคลิปไปจะเสร็จแล้วเหลือเก็บรายละเอียดพวกแบบว่าใส่เอฟเฟกต์นิดนึงกับพวกเทคต่างๆนะคะตอนนี้ก็คือแบบเริ่มง่วงอีกแล้วขนาดยายังไม่ได้กินนั้นเนี่ยแต่ฟิล์มก็คือแบบว่าเรียงคลิปจนเสร็จแล้วแหละว่าแบบตรงไหนพูดผิดอะไรยังไงหลักๆคิวนี้จะเป็น Q&A เราดูในช่องของฟิล์มได้เลยตอนนี้คือจะเสร็จแล้วก็คือตอนเนี้ยเป็นเวลา
บ่าย3 15นาทีนะคะมองเห็นกันไหมมองไม่เห็นขอลดแสงก่อนบ่าย3 15นาทีก็คือนั่งตัดคลิปจนปากแห้งคืองงมากทำไมปากแห้งมาเดี๋ยวเลี่ยงคลิปอีกนิดนึงก็คือจบไหนใส่เอฟเฟคน้อยมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาทำคลิปตอบคำถาม Q&A กันนะคะก็คือจะเป็นคำถามยอดฮิตในช่วงนี้พี่ฟิล์มเอฟเฟคมีประมาณนี้แหละแล้วก็ใส่พวกเทคนิคนิดหน่อยแบบฟิล์มตอบคำถามจบทุกคนวันนี้ถือว่ายังพอได้งานถึงเราจะนอนเยอะแต่เราก็ต้องได้งานนะคะทุกคนฟิล์มก็เซฟไว้แล้วจบวันนี้แต่ฟิล์มก็ยังแอบตัวร้อนอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวตอนคืนต้องกินยาอีกรอบนะคะแต่กินเยอะก็อย่างที่แม่บอกตอนเช้าว่าแบบมันจะฝืดคอมันจะแห้งคอไปหมดเรียบร้อยปิดคอมเนี่ยทุกคนฟิล์มง่วงอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟิล์มว่าจะลงไปนอนข้างล่างนะคะกะแบบไม่นอนข้างบนเดี๋ยวจะปิดแอร์แล้วก็ลงไปอยู่ข้างล่างกันแต่บ่ายสามแล้วฟิล์มไม่รู้ว่าวันนี้ฟิล์มจะเลิกกี่โมง4 โมงครึ่งมั้งวันนี้ฟิล์มน่าจะกลับบ้านเย็นไปดีกว่าทุกคนลงไปอยู่ข้างล่างกันนะคะเตรียมปิดแอร์ไปค่ะลงไปอยู่ข้างล่างกันเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันต่อนะคะว่าช่วงเย็นแม่จะทำกับข้าวอะไรไหมหรือว่าแม่จะซื้ออะไรมาทานแล้วฟิล์มจะกินยาอะไรบ้างนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยน้ำมูกไม่มีแล้วเพราะว่ากินยาลดน้ำมูกไปแล้วนะคะเมื่อวานกับวันนี้ก็น่าจะเหลือแบบโอ้ตัวร้อนนะคะยังเหลือตัวร้อนตอนแรกอะจะหาแผ่นเจลมาแปะทุกคนแต่ฟิล์มไม่รู้ว่าในตู้เย็นข้างล่างมีไหมแต่ต้องลงไปดูแต่ตอนนี้หิวคือข้าวก็กินนะแต่หิวอีกแล้วก็เลยกะแบบเปิดตู้เย็นหยิบนมมากินหิวว่ากินเยอะไม่ได้ด้วยกินเยอะก็ปวดท้องนะคะฟิล์มแบบเป็นหลายอย่างจากช่วงนี้แบบแพ้อากาศอย่างที่บอกก็หน้าฝนแล้วนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะจ๊ะกินนมสุดยอดนมช็อกโกแลตคือที่สุดไปค่ะทุกคนลงไปข้างล่างกันฟิล์มก็ลงมาจากข้างล่างแล้วเอ้ยลงมาจาก ลงมาจากข้างบนแล้วนะคะที่ถ่ายคลิปเอ้ยที่ถ่ายคลิปกันไปก็คือตัดคลิปข้างบนใช่ไหมแล้วก็ลงมาบอกว่าแล้วก็ลงมาหนูพูดงงไปหมดแล้วเอาใหม่ตอนแรกเพิ่งตื่นนอนอ่ะก็เพิ่งตื่นจริงก็คือเมื่อกี้ตัดคลิปอยู่ข้างบนใช่ไหมทุกคนแล้วฟิล์มก็บอกว่าเดี๋ยวลงมาข้างล่างจะถ่ายให้ดูสรุปลงมาข้างล่างก็คือหลับนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเป็นเวลา5 โมง 4 นาทีแล้วแล้วฟิล์มก็กลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้ถ่ายดูเป็นกับข้าวมาดูกันเราจะเคี้ยวอะไรได้บ้างนะคะโอ้บอกเคี้ยวอะไรได้บ้างกินข้าวเหนียวอ้าวอยากกินอ่ะตีแบบได้กันไหมใครจะตีกินข้าวเสร็จไม่สบายฟิลตีคนเดียวแล้วกันตีกับแม่พอก็เปื่อยๆเป็นใครเฮ้ยข้าวเหนียวก่อนน้ำจิ้มที่สุดแล้วเสียวร่างมากนี่ทุกคนฟิลก็คือกลับมาเองเลยใช่ไหมวันนี้ข้าวรถแพงมากแล้วก็แม่ส่วนพ่อก็คือกำลังฉีดยาอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมาทานข้าวกันนี่ค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือทานข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มเนี่ยจะขึ้นไปอยู่ข้างบนนะคะเนื่องจากว่าฟิลบอกว่าฟิลเป็นอินโทรเวิร์ตจริงๆก็คือเปล่าจะถ่ายคลิปสปอนเซอร์ TikTok นั่นแหละไม่อยากให้ใครเสียน้ำใช่ปะเราเป็นอินโทรเวิร์ตเลยอยู่คนเดียวออกไปให้เราหน่อย หน้าแอบจริงจังแต่จริงติดตลกนะคะก็เดี๋ยวฟิล์มจะขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็เดี๋ยวไว้ถ่ายดูแล้วกันว่าฟิล์มจะทำอะไรกันต่อส่วนแม่ก็อยู่ข้างนอกนะคะก็คือเอาแมวไปไว้ข้างนอกเสียงจะได้ไม่ดังแม่น่าจะไม่น่าใช่นะแม่ออกอยู่ข้างนอกนะแม่ออกอยู่ข้างไม่ฟิวอะไรแม่ก็คือแม่จะต้องเอาแมวไปข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะตัดเล็บแมวอะไรอย่างงี้กับอยู่คนแมวส่วนฟิวก็อยู่กับเราเราเป็นอินโทรเวิร์ตออกไปเราไม่ชอบคนเยอะมีอยู่2 คนเยอะแล้วยาว้าวเดี๋ยวฟิวก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนส่วนพ่อก็นั่งตัดคลิปอยู่ห้องนู้นนะคะไป let's go ไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วแม่เออไปเถอะฟิวไปแล้วทุกคนเราจะขึ้นไปอยู่บนบ้านกันวันนี้หน้าค่อนข้างที่จะสดแบบไม่ไหวเลยคือไม่ได้เป็นไข้แบบเนี้ยนานมากนะคะแล้วพอเป็นก็แบบเพลียๆหน่อยๆไม่หน่อยอ่ะก็เพลียเลยแหละเปิดไฟในห้องก่อนมาจ้าเข้ามาอยู่ในห้องคือเมื่อเช้าที่ไม่ได้ให้พ่อเข้าห้องเพราะห้องรกจริงทุกคน
ลงแบบโลคือดูของดิเต็มไปหมดเลยโอ้พอขึ้นมาก็แอบง่วงอยากนอนอย่างเงี้ยพอป่วยแล้วคือรู้สึกว่าการนอนคือแบบนอนไปเลย24ชั่วโมงคือฟิลมีแค่แบบตื่นมากินข้าวกินยาแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมากินข้าวแล้วรอย่อยเสร็จก็นอนทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็คือจะเหนื่อยแหละโหไม่ชอบเวลาแบบว่าอากาศเปลี่ยนแล้วแบบเป็นไข้แบบนี้เลยทุกคนก็อย่างที่บอกดูแลตัวเองกันด้วยนะจ๊ะฟิล์มน่าจะพลาดตรงที่มีช่วงนึงที่ฟิลเป็นหวัดแล้วอยู่ใกล้น้องบ่อยแบบไปรับไปส่งน้องอะไรเงี้ยบ่อยๆก็อยู่ด้วยกันแบบแนบชิดก็เลยได้ไข้มาด้วยแต่ฟิลอ่ะใกล้หายแล้วแต่ฟิล์มอ่ะเพิ่งเป็นนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะหายวันไหนก็เดี๋ยวก่อนนอนค่อยกินยาอีกรอบนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวนั่งเล่นทำนู่นทำนี่ในห้องไปก่อนวันนี้อยู่แต่ข้างล่างเพราะว่าเอาแต่นอนขึ้นมาก็มีตัดงานอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะคะเปิดแอร์ด้วยร้อนโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้ถ่ายดูถ้าฟิล์มจะทำอะไรนอกจากนี้นะแต่ตอนนี้คือน่าจะนั่งแบบนั่งเล่นคือฟิล์มกะจะตัดคลิปลง TikTok ด้วยเพราะว่าฟิล์มทำพวกแปะตะกร้าไว้แล้วก็คือเรียงคลิปไว้แล้วแหละเดี๋ยวให้ดูเรียงคลิปไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่พวกเอฟเฟกต์หรือว่าเสียงพากย์ลงไปนะคะเดี๋ยวฟิล์มว่าจะนั่งทำระหว่างนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวทำอะไรต่อเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูละกันตอนนี้คือเสียงเอื่อยเฉยมากโอเคทุกคนไว้เจอกันโอเคทุกคนแล้วก็ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วนะคะคือฟิล์มอ่ะก็อาบน้ำแล้วตอนนี้ก็คือเป็นเวลา2 ทุ่มกว่าแล้วนะฟิล์มก็อยากจะบอกว่าสภาพฟิล์มวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหลักๆคือฟิล์มอ่ะหนักไปทางนอนมากกว่านะคะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายตอนนอนไปด้วยเพราะว่าฟิล์มหลับอ่ะใครจะถ่ายแต่ว่าฟิล์มก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นนิดนึงเหมือนเราได้พักผ่อนได้นอนแบบเยอะแล้วอะไรอย่างงี้นะคะก็ได้ทานยาก็ดีขึ้นตอนนี้ก็อาจจะมีตัวร้อนแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนเท่าเมื่อเช้านะฟิล์มรู้สึกว่าแบบพออาบน้ำมันก็สบายตัวเย็นขึ้นตอนนี้ก็เหลือแค่แบบว่าอาจจะมีไอบ้างจามบ้างนิดนึงนะคะแต่น้ำมูกก็คือตั้งแต่ทานยาไปอ่ะไม่มีแหละตัวร้อนก็นิดนึงพรุ่งนี้ก็น่าจะแบบว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะคะทุกคนเท่ากับว่าวันนี้ป่วยแบบนิดเดียวเพราะว่ากินยาได้ยาดีนะคะกินยาภูมิหายเลยแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายตามที่เห็นเนาะตั้งแต่เช้ายันตอนนี้2 ทุ่มฟิล์มก็จะเตรียมตัวขึ้นบ้านแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวขึ้นไปนอนนะคะนอนไวหน่อยเพราะว่าตอนนี้คือง่วงอีกแล้วทุกคนไม่ไหวเลยส่วนฟิลก็คือนั่งทำกันบ้านกับดูตูนส่วนแม่อยู่บนบ้านพ่อนั่งทำงานส่วนฟิล์มแยกย้ายขับไปนอนแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากให้ฟิล์มน่ะมาถ่ายคลิปอะไรหรือว่าอัปเดตอาการอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ตามที่เห็นไม่ได้เป็นเยอะขนาดนั้นนะคะก็ยังทำนู่นทำนี่เองได้อยู่แล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันสำหรับวันนี้ฟิล์มขอตัวลาไปนอนเลยละกันบ๊ายบาย